ี่ครับดีเทลนะครับสเปเชียลดีเทล100วันนะครับของเหนือใครไม่รู้เนาะก็คืออันนี้นะครับสิ่งที่เราได้นะสิ่งที่เราได้เราดูตรงนี้เลยก็คือมีพาหนะเนี่ยครับฉลองเห็นมั้ยอันเนี้ย100วันเลยได้ขอแล้วขอแม่งโคตรเยอะคือ 2,000 เมตรอ่ะคือแม่งอย่างดีก็ต้องเอานะแล้วก็นี่ครับ100วันจริงๆ100วันเนี่ยไอ้การ์ด2อันเนี้ยครับผมเดี๋ยวเผื่อแชทไม่รู้การ์ด2อันนี้คือการันตีเลยนะนะครับหากคุณเคยมีประวัติที่ผสมล้มเหลวนะในช่วงเวลากิจกรรมนะครับเนี่ยก็คือมันจะต้องประสบได้อีกครั้งคืออย่างละใบนะเว้ยแชทคือสูงสุดคือทองอ่ะง่ายๆคือมันแจกม่วงถ้าเราเคยผสมทองคือมันแจกม่วงเข้าใจไหมแชทเออถ้าเราผสมม่วงก็คือมันก็แจกฟ้าถ้าเกิดเราไม่ได้นะเออถ้าใครแดงก็ได้ก็คืออีก4วันนะครับได้แล้วก็พวกกิจกรรมผสมเนี่ยก็ด้วยนะครับรวมไปถึงนะถ้าเผื่อคนไม่รู้นะอันนี้เติบโตนะครับเติบโต100วันนะครับเติบโตนะครับอันเนี้ยก็คือทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ของอีกนะดีป่ะเออแม่งโคตรดีเลยเว้ยแชทแล้วก็ยังไม่จบเว้ยเดี๋ยวนะเช็คกินไปแล้วไอ้นี่ไปแล้วโอเคป่ะมันได้นี่อีกเครื่องร่อนอันนี้เว้ยเนี่ยโคตรดีเห็นป่ะอย่างน่ารักเลยเห็นป่ะอันนี้เครื่องร่อน100วันอ่ะเดี๋ยวผมมาต่อนะว่ามันได้อะไรกันพอดีเพิ่งจบดันเข้าดันอาจจะได้แชทเดี๋ยวขอลงตอนนี้อีกหนึ่งรอครับนะครับลงรอบสุดท้ายนะระหว่างลงที่ผมอธิบายมิชชั่น100วันไปคือ100วันอ่ะคือมันมีดันนี่ด้วยแชทนี่ดันนี่กิจกรรมเนี่ยโคตรดีเลยเฮ้ยแม่งคือรอบเนี้ยมาอย่างเจ๋งอย่างโอเคอย่างที่สุดแล้วอ่ะคือแต่มันก็อาจจะมาช้านิดนึงนะแต่มันอย่างน้อยมันมาเข้าใจป่ะใครไม่พอโอเคไม่ได้ป่ะเออการเจอแต่ละเซตนี่มีทุกวันป่ะใช่ครับทุกวันเลยคือมันจะเป็นดันเว้ยมันจะมีดันตรงนี้มาเว้ยมันจะมีดันพิเศษมาเต๋ามาก็คือทำให้รอบเดียวครับแค่ประเดี๋ยวคือมันรีทุกวันเลยเว้ยก็จะได้ครับแชทคนพอผมแป๊บเดียวมันแจกฟรีมาใบหนึ่งตรงนี้ผมใช้ฟรีไปแล้วครับ3ละกันโอเคมาต่อนะระหว่างรอนะกิจกรรมเนี่ยครับมันก็จะมีใช่ไหมที่มันมีเว็บมาด้วยก็คือวันที่19เนี่ยก็คืออย่างที่มันมาก็คือที่ผมอธิบายไปตอนแรกนะมันก็คือไอ้ลูกโป่งเนาะเออเก็บปั๊บทุกคนต้องจะรอแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นอันเนี้ยอันที่มันเป็นแบบเป็นอาวุธกษัตริย์แล้วนะแล้วก็ไอ้ร้อยวันนี้ด้วยนะครับอันนี้ด้วยนะแล้วก็มีแบบใหม่ก็คือแบบนี้นะครับที่ได้ขอนั่นที่เมื่อกี้ใครถามอ่ะคุณบีมถามใช่ไหมเออมันเกินนี่แหละนะครับลงแล้วมันจะตกวันนี้พยายามลงนะครับ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะแจกนะครับเออดีแต่ผมว่านอกจาก100วันมันมีอันนี้ไว้ชัดอันที่ผมอธิบายให้กับไปแล้วรอบหนึ่งก็คือไอ้ร้อยพอร้อยวันเสร็จอะร้อยวันก็คือวันที่18ใช่ป่ะเนี่ยอีก5วันก็คือวันที่25คือมันจะมีอันนี้มาแล้ว
เออทุกคนไม่รู้ที่ผมอธิบายไปถ้าใครยังไม่ดูคลิปไปดูได้นะครับให้ผมอีกทีนึงแล้วกันก็คือว่ามันจะมีไอ้วันที่25เนี่ยมันก็จะมีตรงนี้ด้วยเนี่ยไอ้100วันเนี่ยนะครับในระหว่าง100วันเนี่ยก็คือสตาร์ทออนใช่ป่ะตั้งแต่วันที่12มีนาจนถึงปัจจุบันจนถึง100วันน่ะเนี่ยผ่านไป100วันแล้วนะโอเคป่ะดังนั้นไอ้วันที่25จะมีอัปเดตขนาดใหญ่ที่บอกไง150คนคือไอ้150คนแรกจะลงอันนี้เว้ยจะลงอัปเปอร์150คนหลังก็คือ300แล้วกัน100ถึง300 150ถึง300อ่ะก็จะมาลงโลเวอร์เว้ยนะครับซึ่งมันจะใช้ค่า CP นะหมายความว่าวันที่25มันจะมีตาราง CP ออกมาเว้ยแล้วก็ใช้โค้ดเรทในการลงงงป่ะเออมันจะเรียงลำดับให้เราเลยว่าใครอยู่อันดับเราอยู่อันดับเท่าไหร่ของเซิร์ฟเวอร์เว้ยโอเคป่ะมันก็จะทำให้เราลงพวกนี้ได้แล้วมันก็จะแบ่งให้ลงเข้าไปหวดกันโอเคป่ะถ้าใครไม่ถึงก็จะมันก็เป็นกลยุทธ์ของแต่ละกิลเนาะไปหาวิธีให้มันถึงแล้วในเดือนถัดไปก็จะเป็นคาร์ดเชงอ่ะกับไอ้ดันอื่นอีกที่ลักษณะลงก็จะคล้ายๆกับไอ้อันบนที่ใช้เลเวลลงซึ่งไอ้ดันพวกเนี้ยนะมันจะเป็นดันเกี่ยวกับคือเอาไว้ให้หาของม่วงแล้วกันของจะตกเยอะขึ้นโอเคป่ะและไอ้ที่มันก็คือไอ้หอไต่หอแล้วกันนะครับทาวเวอร์เนี่ยอันเนี้ยคือเนี่ย100วันของมันเป็นอย่างนี้เลยโอเคป่ะก็ดีอ่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในควอเตอร์ที่4ก็จะเป็นไอ้สงครามประสาทมาก็คือตุลาช่วงตุลาก็จะเป็นสงครามประสาทมาโอเคป่ะเอออันเนี้ยจะสนุกแต่โจทย์ที่ยากที่สุดคือจะอยู่ยังไงให้ถึงกันโดยที่ยังคงความสนุกอยู่อันเนี้ยคือจำเป็นถ้าเล่นเรื่อยๆก็โอเคเว้ยแต่บางคนอ่ะแม่งก็กลัวเติมเยอะแม่งก็หนีกันเลิกไปก่อนเยอะแยะเดี๋ยวบางคนเบื่อก็หนีไปเนี่ยหลายเกมหลายคนก็ต้องเจอเว้ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะครับเป็นอะไรที่เพิ่งกิจไอ้พวกกิจร้อยวันมาเนี่ยเอออันนี้จำเป็นมากๆประมาณนี้งงไหมถามได้เว้ยถ้าทุกคนถามได้